ครับพี่น้องครับมื้อนี้ฝนตกแห้งครับมื้อคืนนี่นะครับเบิ่งน้ําข้างนอกครับบ้านจัดร้อยยังมีน้ําอยู่ครับนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบ่อกับปู่บ่อกบจัดร้อยครับหลังจากที่มื้อคืนนี่ฝนตกแห้งน้ําหงนะครับน้ําเต็มเลยครับนี่จัดร้อยสิพามาเบิ่งครับมันสิเป็นแนวใดครับมื้อนี้ป๊อดน้ําโอ้น้ําหลายแห้งพี่น้องครับปุ่นนะครับน้ําท่วมเบิดแล้วบัดนี้เขาก็เริ่มงามแล้วครับโอ้กบกำลังตดปวดเตียดเปียดเลยป่ะเดี๋ยวป้าพี่น้องเขาไปเบิ่งครับมื้อนี้บรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนี้ครับนางโจโคเจเคไล่กบข่อยเอ้าใช่ล่ะเสือกไปซะล่ะเดี๋ยวป้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศหลังฝนตกนะครับความคืบหน้าบ่อพบบ่อปูของจัดร้อยพี่น้องครับธรรมชาติล้วนๆนี่โอ้ผาแสลนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องครับบ่ห่างง่ายโอ้กระปูข่อยขึ้นมาอยู่ปีบัดนี่ครับพี่น้องกระปูครับฝนตกไตขึ้นมาถึงปีนะครับพี่น้องปุ่นตัวนึงครับเริ่มสิเห็นโตขึ้นมาแล้วครับกระปูนะครับนี่ครับพี่น้องครับฝนตกน้ําท่วมหู้เพิ่นซะแล้วก็เลยขึ้นมาปีพี่น้องครับโอ้ตะไคร้กําลังงามเดี๋ยวป้าพี่น้องย่างเบิ่งอ้อมบ่อนะครับเดินดูรอบหนองรอบบ่อนะครับบ่อกระปูบ่อกบของจานร้อยพี่น้องครับจานร้อยดำหน้าใส่มือนั่นนะครับนี่เขากำลังงามครับพี่น้องเขากำลังแตกงามๆนะครับโอ้ผักกระเนียงกำลังเขียวนะครับนี่ครับผักกระเนียงครับผักกระเนียงนะครับปลูกไว้เต็มอยู่ผักกระเนียงช่วงเดียดต้องหันว่ามันตายเบิดนี่ก็ยังงามอยู่ครับต้นนี้ผักกระเนียงหอมหวนปูนให้กอผักใหญ่เลยครับอยู่ในกอเขานะครับผักกันจองดีใจขนาดครับถือน้ํานี่ผักตบชวานะครับทั้งนั้นนะครับแล้วก็โอ้ยปูต้นไตลงมาเลยพี่น้องครับผมเห็นน้ําท่วมไตลงมาแล้วครับกระปูต้นนั้นครับผมเบิ่งซูมเบิ่งไกลๆพี่น้องใช่ล่ะใช่ล่ะนั่นครับยางลงมาแล้วครับเขาไว้กระเบื้องแล้วครับปุ่นเอาลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรพ่อเพียงสูตรจันร้อยนะครับพ่อเพียงหน่อยๆบ่ว่าเพียงหลายพี่น้องเอ้ยนะครับหึกบโอ้ปุ่นครับตัวนึงนางเอ็ดเปียดอยู่ปุ่นครับกบจันร้อยครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งซูมให้พี่น้องเบิ่งนะครับซูมเบิ่งกบตัวนั้นนะครับนั่นนะครับพี่น้องนั่งตดปวดเลยครับ2ตัวครับพี่น้องครับปูตัวนึงหุ่นครับปุ่นอยู่ข้างกระเบื้องตัวนึงแล้วก็นั่งอยู่ข้างน้องตัวนึงครับกําลังจ้องตากันอยู่ครับพี่น้องฝนตกเรามาโคมกันไหมเพื่อนว่าเอ้ามื้อนี้ว่าสิลงนี่ตัวนึงครับพี่น้องนี่ครบนี่ครับนี่ตัวนึงครับนี่นี่เห็นบ่ครับนั่นนั่งกอดปวดอยู่เลยครับฝนตกว่าสิลงไปเบิ่งพี่น้องดำหน้าท่านได้ลงไปอยู่กับมื้อนี้เตือนเช้าขึ้นมามาทายซะก่อนทายความคืบหน้าให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าหึมีเสียงห้องพ่อพี่น้องห้องแล้วครับพี่น้องห้องแล้วห้องแล้วครับห้องแล้วต้องการเรียกครูสงสัยอยากขอครูอันนี้สิเป็นกบตัวผู้ครับนี่ครับเสียงห้องนะครับเพิ่นเอิ้นหาครูเพิ่นฝนตกแล้วอยากผสมพันธุ์แล้วมั้งมาส่งครับพี่น้องครับเอ้าเอิ้นหาครูเพิ่นตัวนั้นมาเด้อเอาแล้วสั่งจานร้อยบ่รบกวนครับพี่น้องปล่อยให้กบเพิ่นผสมพันธุ์กันคมกันก่อนพี่น้องครับเอ้าขออนุญาตออกจากบ่อก่อนพี่น้องเอิ้นหาครูแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าบ่กบบ่ปูจานร้อยนะครับนี่คือความคืบหน้าพี่น้องครับเบิ่งกันบรรยากาศย่ำมื้อเช้าครับตอนนี้ประมาณเช้าแล้วครับตื่นขึ้นมาก็พี่น้องได้ยินเสียงรถอีแต๊กรถไถออกไปให้ไปหน้าซะนั้นซะเรื่องครับจ่าร้อยก็เลยตื่นขึ้นมาอาบน้ําเดี๋ยวก็เลยแต่งตัวลงมาว่าสิไปหน้าจะมาเบิ่งบ่อกบเอ้าพี่น้องครับความคืบหน้าบ่อกบจ่าร้อยครับพี่น้องตอนนี้กบหน่อยข่อยก็มีตัวนี้นี่ครับกบหน่อยกัดหางเลยก็มีพี่น้องครับนี่โดนดกยอกไปแล้วครับนั่นครับอ๋อได้ลูกแล้วเว้ย
กบน้อยก็มีครับจานร้อยปล่อยหวกเมื่อนั้นครับกัดหางแล้วเอาความเกือบหนาเพิ่มเติมพี่น้องนะครับแฟนครับ FC ติดตามบอกบบอปูจานร้อยธรรมชาติล้วนๆครับดำหน้าใส่พร้อมหน้ามาหลายแล้วครับพี่น้องเห็นป่ะครับน้ำลงไปเห็นมันเพียงหัวเข่าพุ่นแล้วครับนี่ฮะโอเคครับพี่น้องครับเช้านี้สบายดีอยู่ดีมีแห้งพี่น้องนะครับมืออื่นก็ให้ถือเลขถือไว้กันสุขสุขวันที่หนึ่งนะครับลำด้วยกันสุขสุขวันนะพี่น้องเด้อแฟนคลับ FC ไม่เก่าแฟนคลับร้อยพันเลาะนะครับร้อยวันแมนโชขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามคลิปจันร้อยนะครับความเกิดนาจังไหนเพิ่มเติมนะครับเขาเขียวเขาแตกกอแล้วเดี๋ยวจันร้อยจังสิมาคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกครับเมื่อนี้ฝนตกก็เลยได้ถือบรรยากาศมาถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับถ่ายบรรยากาศฝนตกนะครับได้โอกาสดีหน้าที่ท่องน้ำหลายก็เลยมาถ่ายเบิ่งเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับผม